พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตรังค่ะเป็นสวนมะนาวแห่งหนึ่งเขาบอกว่ามะนาวที่นี่สามารถกินได้ทั้งเปลือกเลยนะคะรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็เปลือกไม่ขมด้วยค่ะนี่นะคะเป็นการเก็บจากต้นแล้วก็หั่นออกมาเป็นแว่นๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็หลังจากที่ชิมเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าคุณสมบัติเด่นของมะนาวชนิดนี้นะคะพอทานเข้าไปพร้อมเปลือกเนี่ยไม่มีรสขมนะคะความเปรี้ยวกำลังดีมีรสชาติหวานนิดๆผสมด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีพันธุ์มะนาวแบบนี้ในจังหวัดตรังนะคะส่วนมะนาวกินได้ค่ะเขาบอกว่ากินได้ทั้งเปลือกเลยนะคะแล้วก็ตั้งอยู่บนพื้นที่10ไร่ในจังหวัดตรังเป็นของนายประสิทธิ์จิตสุวรรณอายุ67ปีปลูกแล้วก็ดูแลด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ค่ะจึงสามารถรับประทานทั้งผลได้อย่างมั่นใจทีนี้จากคุณสมบัติเด่นรสเปรี้ยวอมหวานเปลือกไม่ขมจึงสามารถนำมาทำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มได้หลากหลายเมนูจะนำมาผสมกับกระชายแล้วก็จะนำมาผสมกับน้ำผึ้งก็ได้ดื่มเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าหั่นเป็นแว่นๆแกล้มกับน้ำผึ้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับสวนมะนาวสีทองดำให้ผลผลิตตลอดทั้งปีค่ะส่งขายไปทั่วประเทศเลยนะคะทีนี้ทางฝักฝังของผู้อำนวยการทท.สำนักงานตรังได้มีการชวนค่ะสุดยอดบาริสต้าจาก5ร้านดังในจังหวัดให้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนเพื่อหาแนวทางสนับสนุนส่งเสริมต่อยอดแล้วก็กระจายผลผลิตเนื่องจากช่วงนี้ผลไม้หลายชนิดในให้ผลผลิตมากนะคะทำให้เกษตรกรนั้นระบายไม่ทันก็เลยอยากให้บาริสต้านี่แหละมาช่วยครีเอทออกแบบเมนูให้หน่อยเพื่อที่จะได้กระตุ้นแล้วก็เพิ่มยอดขายอีกนะคะอยากชิมเลยอ่ะอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะที่เดียวในประเทศไทยแต่ที่เห็นเขาชิมมะนาวนะถ้าเข้าปากปุ๊บนั้นเราจะหยีตาเลยเพราะมันเปรี้ยวมากแต่ที่นี่แบบยังดูสบายๆต้องลองชิมดูแล้วนะมะนาวสีทองดำจังหวัดตรังครับ